ผมธีรชัย สายทานนะครับตัวแทนจากฝ่ายการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ 3K นะครับผมก็งานมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่เป็นงานที่ทุกคนนะครับเข้าถึงได้ง่ายก็คือเป็นงานแร็กนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่มีคุณภาพนะครับงานที่มีกติกาการจัดงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นในส่วนของรถ Honda นะครับที่พวกรถซิ่งรถแต่งนะครับก็จะใช้เยอะนะครับงาน 3K VTEC WAR 2017 ในครั้งนี้นะครับทาง 3K ก็ยินดีที่จะเข้ามาสนับสนุนนะครับในส่วนของการที่จะสร้างสถิติใหม่สำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ VTEC นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเราจะช่วยพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไปได้ครับอย่าลืมนะครับงาน 3K VTEC WAR 2017 นี้นะครับจัดขึ้นที่บางกอกได้กระเดียวนะครับคลอง 5 นะฮะวันที่ 20 พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าจนถึงเวลา 2 นะครับนักแข่งแล้วก็คนที่สนใจในการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็สามารถไปแวะชมเยี่ยมชมกันได้นะครับไปเป็นสักขีพยานในการทำลายสถิติของ VTEC แล้วก็ Honda ที่เร็วที่สุดเมืองไทยกันครับสวัสดีครับผมอาจครับเป็นฝ่ายการตลาดของบริษัทเลนโซและไรเดนไทยนะครับผมเพราะเราเล็งเห็นนะครับว่าวงการ Honda หรือ VTEC ในบ้านเราเนี่ยนะครับก้าวหน้าไปมากรวมทั้งเวลาดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เล็งเห็นแล้วว่ามันน่าสนับสนุนแล้วก็น่าที่จะผลักดันให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับเรียนเชิญนะครับสำหรับสาวกขาซิ่ง Honda นะครับหรือเครื่อง VTEC ที่ชื่นชอบใน VTEC และ Honda นะครับเข้ามาดูกันในสนามเยอะๆนะครับเพราะว่าในสนามผมเชื่อว่ามันแน่นอนเพราะว่าเป็นงานใหญ่ของทาง Honda ถ้าสาวกตัวจริง Honda ต้องมาครับสวัสดีครับผมนายภากร เตชะไทวันครับกรรมการผู้จัดการบริษัท VTEC Corporation ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไส้กรอง NN1 ครับอยากเห็นนักแข่งชาว Honda ทุกคนมาให้สุดครับมีอะไรใส่เข้าไปให้หมดแล้วอยากเห็นเวลาดีๆจากทุกคนแข่งกันให้เต็มที่โดยกฎกติกาแฟร์ๆกันขอเชิญทุกคนนะครับมาร่วมงาน 3K VTEC WAR 2017 วันที่ 20 พฤษภาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรืออยากจะมาเชียร์ใครขอให้มาร่วมหรือว่ามาดูกันที่สนามได้ครับสวัสดีครับตี้อัตคุณกจรวิสารนะครับตี้ GT ตลาดครับผมก็โดยรวมแล้วก็โอเคครับกติกาก็ยังแน่นปึกแล้วก็ค่อนข้างแฟร์แล้วก็มีกติกาใหม่ในเรื่องของน้ำมันสำหรับรถสตรีทขึ้นมานะครับผมคิดว่าโอเคมากเลยครับแฟร์ครับตัวผมเองเนี่ยน่าจะลง3รุ่นก็คือ Open Unlimited NA Open Unlimited Turbo แล้วก็ Battle นะครับรุ่นใหญ่ส่วนรถลูกค้าก็จะมีลงค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นบล็อก B Series K Series 2บล็อกเนี่ยครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่เป็นนักแข่งรวมถึงอู่ที่ทำรถ Honda ทุกท่านด้วยฝากงาน 3K VTEC WAR 2017 ด้วยนะครับงานนี้กติกาเข้มข้นมากขึ้นแฟร์มากขึ้นแล้วก็รบกวนทำรถตามกติกามาแข่งครับแล้วมาพิสูจน์กันว่าใครจะเป็นแชมป์ครับสวัสดีครับผมฟิลบ็อกซ่าเรซิ่งครับเป็นผู้บริหารบริษัทเว็บไซต์ boxarracing.com นะครับเป็นผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นครับผมสำหรับเรื่องของกติกาการแข่งขันในปีนี้นะครับในเรื่องของส่วนของหัวหน้าทีมตรวจสภาพนะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่เน่งไดเวอร์มอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรามาเป็นผู้ดูแลเรื่องการตรวจสภาพและร่วมออกกติการ่วมกับเรานะครับ ส่วนนายสนามนะครับปีนี้ก็ได้ความร่วมมือจากพี่อ๊อฟ หทัยชัยวันนะครับมาเป็นนายสนามนะครับตัดสินความเด็ดขาดในสนามให้สำหรับกติกาในปีนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของน้ำมันนะปีนี้ทำให้ทางทีมกรรมการเนี่ยก็จัดหาเครื่องตรวจสอบน้ำมันนะครับเพื่อให้ได้รับความเท่าเทียมในการแข่งขันในรุ่นของสตรีทนะครับที่จะไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมันไนโตรมีเทนลงมาทำการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นรายการเดียวนะครับที่ใช้เครื่องตรวจเชื้อเพลิงในการแข่งขันของรูปแบบแรกครับผม ครับสำหรับในเรื่องของกิจกรรมนะครับแอคทิวิตี้สนุกๆนะครับในงาน 3K VTEC WAR ในปีนี้นะครับเราก็จะมีโชว์ครับ Sexy Car Wash นะครับจากนางแบบสุดฮอตตอนนี้นะครับเน็ตไอดอลสุดฮอตนะครับเจสซี่วอร์ดนะครับก็จะมาทำการโชว์ Sexy Car Wash กับรถ Honda ในงานของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของกิจกรรมอื่นๆนะครับมันอาจจะมีงาน Car Culture เล็กๆนะครับอยู่ในกิจกรรมฝั่ง Activity ของเราเพื่อให้คนรัก Honda มาเจอกันทั้งสายซิ่งแล้วก็สายแต่งสวยงามนะครับในงานเราในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ครับผมการแข่งขันในปีนี้นะครับเรื่องของรางวัลนะครับปีนี้ทางสปอนเซอร์นะครับ 3K Battery นะครับก็ให้การสนับสนุนของรางวัลมานะครับเป็นรถยนต์ Brio 1 คันซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในปีนี้ของเรานะครับมูลค่าถึง 300,000 บาทแล้วก็ยังมีเงินรางวัลจากสปอนเซอร์ท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของทาง NN1 ของทาง Lenso แล้วก็ยางไรเดนนะครับอีก 170,000 บาทนะครับเป็นรางวัลเงินสดนะครับสำหรับปีนี้ก็ต้องแจ้งกับทางนักแข่งนะครับว่าถ้าคุณรัก Honda คุณชอบ Honda 20 พฤษภาคมถ้าคุณไม่ได้มาแข่งคุณก็ควรจะมาดูถ้าคุณไม่ได้มาดูปีหน้าคุณก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับเพราะว่า Honda เมืองไทย VTEC ไทยไม่ธรรมดาครับผม